ครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารและวันพุธนะฮะกับในรายการเรื่องคุยกับดร.วรรลบโดยผมวรรลบปิยมโนธรรมนะครับโดยที่วันนี้จะเปิดสายตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรโดยเฉพาะในช่วงนี้นะพอน้ำท่วมมันเริ่มดีขึ้นเยอะด้วย 80-90% แล้วอย่าลืมนะคนไทยนี่ง่ายมากปั๊บเดี๋ยวก็ลืมแหละนะว่าจะต้องโอ้จัดการเรื่องมีฟลัดเวย์มีเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างนะฮะพอกลับไปอ้าวก็ทำอย่างเก่าอย่างเก่าอีกนะฮะวันนี้ยังไงคุณผู้ชมโทรเข้ามาถามได้เต็มๆเลยนะฮะจะได้เต็มที่จะไม่ต้องไปพบที่คลินิกนะฮะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องคุณมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบ้างไหมนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่02-934-9258ถึง9นะครับ02นะฮะ934-9258ถึง9โทรมาได้เดี๋ยวนี้เลยครับจะได้คุยกันนานในคนละครึ่งชั่วโมงนะครับมาที่นี่ผมประกาศให้คุณผู้ชมต้องมาเสียเงินไปที่คลินิกนะหรือบางคนก็มาอยู่ไกลจะมาเช่นคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมาทีนี้ก็ลำบากเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากต้องค่าเครื่องบินนะฮะก็มาที่นี่ทุกคืนนะครับอังคารและพุธนะครับถ้ายังไม่เคยโทรเข้าก็จะคุยเรื่องนิยามของคำว่าสุขภาพจิตดีและไม่ดีมันต่างกันตรงไหนนะครับนิยามคำว่าสุขภาพจิตง่ายๆครับคนที่สุขภาพจิตดีเข้านิยามว่าคือคนที่สามารถตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้แค่ง่ายๆเลยครับคนที่ชอบจิตดีคือคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ได้แค่นี้นะฮะแต่มีคนที่มีปัญหาด้านสุขจิตเยอะแยะมากมายเกิดทุกวันนี้มากกว่าครึ่งนะฮะกลับปรับตัวไม่ได้เช่นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมนะทั้งที่จบไปแล้วนะบางท่านเนี่ยที่น้ำก็เกิดแห้งไปแล้วกลับมาก็จะบ่นนะเรื่องอุทกภัยเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าเครียดได้อย่างมาก3เดือนถ้าเกิดจะเครียดต่อ3เดือนก็เป็นโรคประสาทแล้วนี่คือปัญหาด้านสุขจิตนะเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องจริงนะฮะถ้าเรื่องไม่จริงคือคิดเองตอบเองเนี่ยก็เป็นโรคจิตได้เลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือโรคซึมเศร้านะคือถ้าเราพลาดจากคนที่เรารักเช่นผู้เป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อนะฮะเป็นคนที่เรารักสุดคู่รักของเราตายจากไปนะฮะอันนี้เรียกว่าอาจจะซึมเศร้าหรือคิดถึงนะฮะนอนไม่หลับร้องไห้ซึมไปหงอยเหงาสึกคิดถึงต่อเวลานั้นอย่างมาก6เดือนนะฮะก็ซึมเศร้านะเพราะเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันอยู่ๆหายไปเนี่ยมันเหงาไงไม่รู้นะฮะพอได้ตอบตัวไม่ได้มีมากมายที่คู่จากไปไม่กี่เดือนหรือไม่ถึงปีก็ตายจากไปด้วยนะฮะก็คือเพราะเกิดจากโรคประสาทเองนะโรคประสาทไม่ได้ตอบเป็นคำหยาบคายนะฮะคือเป็นโรคที่เรียกว่าคิดมากวิตกกังวลมากนะฮะกลัวมากหรือย้ำคิดย้ำทำมากอะไรเนี่ยนะอารมณ์ร้อนแรงมากก็ทำไม่ทำเลยส่วนใหญ่โรคทางจิตก็คือเนี่ยคิดมากไปอารมณ์ออกการมากไปและไอ้สามคือไม่เคยจะทำอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้สามแปลกมากคือไม่ได้ทำมากไปนะคือทำน้อยไปเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทเท่าจึงโรคประสาทเช่นทำให้เกิดนอนไม่หลับเส้นประสาทมันตื่นตัวตลอดปวดศีรษะเป็นไมเกรนใจสั่นนะปวดจุกแน่นหน้าอกชามือเท้าชาด้านนะหายใจบัดทีอย่างเงี้ยคือเข้าไประบบของเส้นประสาทยิ่งเข้าไปเส้นประสาทอัตโนมัติยิ่งแย่เลยครับประสาทอัตโนมัติคืออวัยวะไกลหรือเส้นประสาทส่วนที่เราเป็นอัตโนมัติคือทำงานโดยไม่ต้องคิดเลยนะฮะอย่างมือไม้เนี่ยเป็นเส้นประสาทที่เรายังทำงานได้หรือควบคุมได้นะอันนั้นคืออัตโนมัติแปลว่าเช่นลมหายใจเราไม่ได้ไปคิดมันก็หายใจของมันกระเพาะลำไส้เหมือนหน้าที่ย่อยนะฮะไม่ต้องคิดมันทำงานมันใจเต้นนะปอดขยายเนี่ยไม่ต้องคิดนะมีน้ำปัสสาวะมีขับถ่ายเนี่ยไม่ต้องคิดมาทำงานมันเอง
ถ้าไปกระทบทั้งท้องผูกหรือท้องเสียง่ายนะฮะหรือปัสสาวะบ่อยนะฮะหรือกลั้นไว้เลยนะฮะกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยนะฮะหรือทั้งท้องไส้แปรปรวนที่ว่า IBS Irritable Bowel Syndrome อะไรเงี้ยนะฮะคือมันยังไงมันท้องวนน่ะที่ฝรั่งชอบว่าบัตเตอร์ฟลายมันก็ไอ้ผีเสื้อมันบินไปอยู่ในท้องนะฮะบินไปมาของบัตเตอร์ฟลายก็อันนี้แหละครับเพราะเส้นโลประสาทนะครับเพราะนั้นคนที่มีปัญหาด้านสุขจิตทำไมจึงปรับตัวไม่ได้ครับมีคนนักปราชญ์คนหนึ่งนะที่ดังมากเนี่ยที่เรียกว่าคงคุณผู้ชมคงเคยเรียนนะฮะดาวบินนะฮะดาวบินตอนที่ผมเรียนอยู่เมืองนอกก็แปลกนะฮะคือผมจะโชคดีโชคร้ายไม่รู้ไปเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีที่เมืองนอกเลยนะฮะตอนอายุ18ปีนะครับก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเรียนจบตั้งแต่ปริญญาตรีวิทยาเอกที่นู่นตลอดเลยนะแล้วทำงานอยู่นู่นอยู่พวกงานอยู่อเมริกา10ปีนะครับก็มีการเรียนรู้เรื่องความคิดแนวคิดของดาร์วินนะฮะที่เรียกว่าดังมากแต่กับเมืองไทยกับปากมากนะเขาผมพูดคำนี้ว่าดาร์วินพูดอย่างนี้นะแต่คนที่เรียนในเมืองไทยบอกไม่ใช่เขาบอกดาร์วินพูดอย่างนี้ว่าคนที่อยู่ได้ในโลกนี้โลกปัจจุบันถึงโลกตั้งแต่โบราณมาเนี่ยอยู่ได้เพราะเป็นพันธุ์ที่แข็งแกร่งหรือเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมตกใจมากเพราะผมก็ไปเรียนมาว่าคนที่สามารถยืนยาวอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีมาถึงทุกวันนี้นั้นคือคนที่สามารถปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะฮะเช่นไดโนเสาร์เนี่ยแข็งแกร่งยังไงก็เปรียบเทียบเนี่ยแข็งแกร่งไรหรือจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ร้ายที่คู่ไดโนเสาร์หลายอย่างนี่ตัวใหญ่โตมหึมาเนี่ยแข็งแกร่งข้างในมากครับแต่อยู่ไม่รอดเพราะไม่ปรับตัวเข้าสังคมไงเพราะแข็งแกร่งอย่างไรก็อยู่ไม่รอดครับถ้าไม่รู้จักปรับตัวแต่ตัวที่ปรับตัวเก่งสุดในโลกนั้นคุณชมเชื่อไหมครับที่มนุษย์เรากลัวมาสุดคือมลายสัตว์มันอยู่ทุกซอกทุกมุมได้เลยอากาศร้อนมันก็อยู่ของมันได้อยู่อากาศหนาวก็อยู่ของมันได้นะครับแล้วก็พวกหนูพวกที่มันจะเป็นพวกที่สกปรกหรือเชื้อโรคเนี่ยที่มันจะคือมันปรับตัวมันอ่ะมันซุกอยู่แล้วนั่นแหละอยู่ในรูยันหลุมเนี่ยนะมันปรับตัวได้แล้วทำไมคนเราจึงปรับตัวไม่ได้ครับถ้าในด้านชีวยาตั้งแต่มีชีวยาขึ้นมานะเขาเชื่อว่าเกิดจากนิสัยที่ยึดติดถ้าเรียกอย่างภาษาทางการเรียกว่าบุคลิกภาพแปรปรวนที่ภาษาอังกฤษว่า personality disorder หรือบุคลิกภาพยึดติดคือแต่ว่านิสัยเป็นอย่างไรอย่างนั้นไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ไม่ปรับตัวไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเนี่ยคือคนเราถ้านิสัยไม่ยึดติดนะคือไม่เชื่ออย่างนี้อย่างนี้หรือไม่พฤติกรรมแบบนี้ตลอดเวลานะฮะพอมีอย่างเงี้ยสมมติเรานอนที่ตีสี่สองทุ่มทุกคืนนะฮะจะอยู่ไปนอนต่างประเทศนะฮะแล้วติดนิสัยยึดติดต้องนอนสองทุ่มก็มานั่งคิดอยู่ต่อละนี่ต่างประเทศสมมติไปต่างประเทศนะเขาเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงนะฮะแต่ยังคิดอยู่สองทุ่มนะฮะพอได้พอสองทุ่มประเทศไปต่างประเทศคิดว่าต้องนอนแหละอะไรเนี่ยก็คือเป็นความคิดยึดติดอะไรเดี๋ยวเขาพูดต่อไปว่ามีปัญหาบุคลิกภาพวันนี้จะพูดสัก5อย่างนะว่าที่ทำให้คนเราเป็นโรคจิตประสาทได้เกิดจากบุคลิกภาพยึดติดหรือบุคลิกภาพแปรปรวนอะไรบ้างนะฮะขณะนี้มีสายเข้ามาแล้วก็รับสายก่อนครับเชิญครับผมเชิญครับผมครับพอดีผมมีคนรู้จักอยู่ใกล้กันเชิญที่บอกชื่อก่อนได้ไหมฮะชื่ออะไรครับผมมาจากไหนชื่อแดงนะครับแดงนะฮะครับครับเขามีปัญหาเรื่องของคล้ายๆกับความกลัวหรือความในทราบนะครับคือเขาอยู่แล้วเขาจะต้องเอาผ้าเอาอะไรมาคอยเป็นเพื่อนจนทุกมุมของบ้านนี่จะมีแต่ผ้าแล้วก็เขาบอกว่าบางทีบางครั้งมันเหมือนมีตัวอะไรออกมาจากตัวเขาเหมือนมีสัตว์แตกปลอมอยู่ในตัวแล้วก็ออกมาแล้วบางครั้งก็เหมือนอารมณ์ค่อนข้างจะฉุนเฉียวง่ายไม่มีเหตุผลครับ
ยในความรู้สึกว่าไอ้คนนี้ใช่เป็นโรคสุขภาพจิตไหมครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะครับแล้วเป็นแค่คนรู้จักหรือเป็นญาตินะฮะเป็นญาติห่างๆครับญาติห่างๆที่บอกมีอะไรมีอะไรรอบตัวนะฮะเขามันมีความรู้สึกว่ามีตัวคล้ายๆบางทีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตัวมะเร็งออกมาจากตัวเขาจะเจ็บมากแล้วก็จะปวดจะปวดข้างเลยฮะใช่ครับแล้วข้างนอกเห็นอะไรนะเมื่อกี้ฝั่งบางทีเขาก็หยิบเป็นอะไรเล็กๆขาวๆมาให้ดูก็ดูว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้ว่ามันจะมาจากไหนเขาก็ถามว่าอะไรก็เลยไม่มีคำตอบเขาก็เลยบอกว่าไม่มีใครสนใจเขาอย่างนี้ต้องอายุ30ขึ้นไปแล้วมั้งฮะ50ขึ้นแล้วครับ50ขึ้นนะฮะครับคงจะไม่มีสามีด้วยมีสามีเปล่าฮะทำไมนะครับมีสามีเปล่าครับอ๋อมีครับมีครับยังอยู่นะฮะครับเราก็โอเคบอกถ้าบอกอาการเฉพาะอาการนะครับญาติของคุณคนนี้เป็นโรคจิตเต็มตัวแล้วนะฮะไม่รู้เป็นมากี่ปีแล้วประมาณปีนะครับตอนนี้ต้องยึดรักษาเลยนะถ้าปล่อยไว้เกิน3ปีก็รักษาไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดผมไปรักษาเนี่ยผมจะต้องไปพบคุณหมอที่ไหนครับคืออยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่กาญจนบุรีครับคือตอนนี้จริงๆเราเป็นโรคจิตนั้นคือโรคจิตคือพูดง่ายว่ามันอยู่ในโลกความคิดอยู่มันออกนอกความจริงละที่ภาษาอังกฤษว่า out of reality นะเราจะได้ยินกลางคืนเขาบอกว่าได้ยินบางวันก็ได้ยินพระสวดได้ยินเสียงมาจากข้างนอกนี่คือหูแต่ก็ถามคนของข้างเคียงก็ถามปกตินะว่าได้ยินไหมก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ยินนี่อย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับครับอันนี้คือหูแว่วเหมือนคือโรคจิตอันดับหนึ่งที่ตรวจง่ายสุดเลยคืออันนี้เป็นศาสตร์ของทางจิตเวชนะฮะวันเมื่อไหร่ประสาทร้อนคือเป่าโรคจิตเลยโรคจิตเขากลัวนี่นะครับเขากลัวว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาที่ตัวแล้วก็พยายามใช้เป็นแบบเครื่องรางของขังของพระอะไรเงี้ยคิดเองรู้สึกเองคิดเองถามเองคิดเองตอบเองหมดนะฮะโรคจิตจะไม่ง่ายแต่อันหนึ่งคือเรียกว่าเป็นประสาทร้อนประสาทร้อนที่เบาสุดนะฮะก็คือหูแว่วถ้ามีหูแว่วนะฮะต้องรีบรักษาทันทีเลยโรคจิตต่างโรคประสาทตรงที่ว่าโรคจิตนั้นรุนแรงกว่าเยอะคือถ้าเรียกโรคจิตแปลว่าโรคทางจิตที่รักษาไม่หายแล้วนะคือรุนแรงมากสุดคือรุนแรงสุดแล้วฮะมีตั้งแต่ปัญหาเรื่องนิสัยบุคลิกภาพอะไรนะฮะถ้าผมไปพบคุณหมอเนี่ยไม่ทราบที่ไหนตรงนี้ชัดเจนก่อนฮะครับเดี๋ยวฟังจบแล้วค่อยถามทีนึงนะโรคจิตแปลว่าโรคที่รุนแรงสุดในจำนวนมีโรคทั้งหมดเช่นโรคประสาทโรคปุยภาคแปรปรวนนะฮะโรคเบี่ยงเบนทางเพศอะไรเงี้ยนะฮะโรคจิตสภาพแปรปรวนจิตสภาพแปรปรวนเช่นเป็นโรคหอบหืดนะฮะคือมันจิตมันแรงมากกว่ากายภาวะกระทบกับกายโรคท้องไส้ปั่นป่วนเนี่ยว่าท้องบวมเนี่ยนะฮะถ้าโรคจิตแปลว่าโรคที่รุนแรงสุดง่ายๆมีอยู่3อย่างที่จะรู้ว่าเป็นโรคจิตนะฮะคือ1ประสาทหลอน2คือหลงผิดนะฮะว่า delusion ภาษาล้อภาษาคิดว่า hallucination นะครับ3ก็คือมีคำว่าระแวงอย่างมากถ้า4 5คือ autistic แปลว่าชอบคิดอยู่แล้วคนเดียวนะฮะเบลอแล้วคิดเองตอบเองอยู่คนพูดเองอยู่คนเดียวนะฮะข้อที่5ก็คือเรื่องของ idea of reference ชอบไปโยงว่ามีคนอื่นมาพูดถึงตัวเองด้วยคือความคิดไปเชื่อมโยงคนอื่นว่าเขาทำอะไรก็นึกว่าหมายถึงตัวเองเขาคนอื่นเขาระวังลูกจมูกอยู่ครับว่ารู้สึกตัวเองเด่นอะไรเนี่ยนะฮะหรือจับหูอยู่ก็ว่าไม่อยากฟังลองหรือลองฟังคนนี้อะไรเงี้ยตามองมาบ้างก็หาว่าเขามาจับผิดอะไรเงี้ยนะอันนี้คือไอเดียเรียนเขาพูดอะไรอยู่ก็นึกว่าไปว่าตัวเองนะครับเพราะตัวยาที่คุณที่เล่านี้ก็คือมี3อย่างแหละนะฮะก็มาพูดที่ประสาทร้อนก่อนประสาทร้อนที่เบาสุดคือหูแว่วนะฮะหูแว่วจะมีเริ่มต้นตั้งแต่หูแว่วช่วงก่อนนอนกับตื่นนอนนะฮะอันนี้เรียกฮิปโนโกกิกนะคือฮิปโนโกกิกแปลว่ากำลังใกล้จะหลับนะฮะแล้วอยู่ๆมีประสาทร้อนมา
ช่นมีคนพูดนะว่าเรามีคนถ้าประสาทร้อนสู่หูแว่วแล้วภาพหลอนนะฮะเห็นภาพอะไรเข้ามานะฮะก็คือรุนแรงเลยฮะอันดับสามคือสัมผัสหลอนถ้าท่านมีคนผลักเรานะฮะอันนี้รักษายากเลยแต่มันยังต้องดูระดับของมันนะฮะถ้าก่อนนอนแล้วมีลักษณะของหูแว่วภาพหลอนนะฮะหรือสัมผัสหลอนเนี่ยก็แปลว่าไม่ยังมีอาการเป็นโรคจิตแล้วก็เรื่องของนั้นคือตื่นเช้ามามีประสาทหลอนเพราะฮิปโนปปิกนะฮะตื่นเช้ามาเห็นภาพหรือได้ยินเสียงอันนี้แรงขึ้นแล้วฮะแต่ล่าสุดของประสาทหลอนคือช่วงอยู่เฉยๆก็มีเสียงมีหูว่าเข้ามามีภาพหลอนมานะฮะมีการสัมผัสหรือให้มีคนผลักเรามีคนจับเราอะไรเงี้ยนะฮะจะยิ่งมีลดหลอนจิตหลอนนี่ไม่ต้องรักษาแล้วอันนี้รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีระดับสองคือคิดมีหลงผิดอีกนะว่ามีร่างกายมีระบางอย่างออกมาอีกนะฮะแล้วก็คิดเองตอบเองหาว่าคนไม่สนใจคือคนจะไม่ใช่ไม่สนใจคือขี้เกียจสนใจแล้วเพราะพิสูจน์แล้วพิสูจน์ก็ไม่มีอ่ะนะฮะคนโรคจิตนั่นคือเชื่อในสิ่งตัวเองคิดในสิ่งเชื่อเขาเชื่อว่ามีก็คือมีแล้วเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วคิดในสิ่งเชื่อก็รักษาไม่ได้เขาอยู่ในโลกของความไม่ได้อยู่โลกของความจริงนะเขาอยู่โลกของความคิดส่วนตัวนะคิดแล้วเป็นแบบนั้นนะครับเพราะมีเยอะมากที่เกิดจากในเมืองไทยนะที่ผมทำงานมา40กว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่คือผู้หญิงที่เรียกว่าถ้ามีสัตว์ร้ายโผล่มาเนี่ยนะก็คือมีปัญหาเรื่องอยู่โดดเดี่ยวนะฮะอยู่โดดเดี่ยวไปคือไม่มีสามีก็แค่มันร้อนเนี่ยพลังเพศมันร้อนนะฮะก็รู้สึกว่าไอ้พลังเพศเนี่ยมันเป็นสัตว์ร้ายนะมันรู้สึกไปอย่างนั้นนะมันไปอย่างนั้นแล้วมันร้อนออกมานะฮะหรือมีน้ำอะไรน้ำพิษน้ำร้ายนะออกจากอวัยวะเพศเนี่ยจริงๆแล้วคือโฮอร์โมนนะฮะหรือเหงื่อเนี่ยออกมาเนี่ยเพราะรู้สึกสารพิษใครเอายาพิษมาให้กินอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คืออะไรออกจากร่างนะแต่ว่าจริงๆเขาเคยสุกสายร้ายเข้ามานะถูกทำร้ายเข้ามาแล้วก็มันก็ต้องการเอาออกสัตว์ร้ายออกสัตว์ร้ายออกแต่รู้ตัวมันปล่อยเก็บกดไว้นานนะครับที่ว่า depression ไว้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาเป็นไอ้สัมผัสหลอนรู้สึกมีอะไรออกจากร่างออกจากร่างมันคันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งเลวร้ายออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นโรคจิตเต็มตัวเพราะฉะนั้นการเป็นโรคจิตเต็มตัว1ปีนั้นตอนนี้จะแก้ไม่ได้เลยคือใช้กระบวนการความคิดใช้เหตุผลเพราะคนโรคจิตนั้นคือมีเหตุผลทุกคนนะฮะคนมีเหตุผลทุกคนนั้นคือทำให้เขาบ้าจำไว้คือคนบ้ามีเหตุผลทุกคนและเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลนี้ที่ทำให้เขาบ้านะครับคนที่ปัญญาอ่อนจะไม่เคยเป็นโรคจิตเพราะเขาไม่เคยมีเหตุผลแหละหรือคิดแต่ไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เหตุผลอย่าไปปรับอารมณ์ตอนนี้โรคจิตตรงนี้คือสารเคมีมันผิดปกติมากนะครับต้องใช้ยาปรับก่อนนะคือพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะไปปรับโยนยังไงไปพิสูจน์ยังไงก็ยิ่งทำให้มากขึ้นอีกบอกว่าตอนนี้ไม่จริงนะบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวจับตรงนี้มาดูนะรู้สึกผมจะเจอปีนี้เนี่ยมีคนหนึ่งแบบเดียวกันเลยเป็นผู้หญิงนะฮะถ้าหากว่าไม่มีคู่แล้วก็คือมีปัญหาเรื่องชีวิตสมรสคือรู้สึกสามีไม่รักหรือไม่เอาใจใส่หรือมีปัญหาเรื่องเพศไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์แต่เขาเก็บกดไว้เยอะเนี่ยเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องมาแก้ปัญหาภายหลังว่าเกิดสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้อาการโรคจิตนั้นไปพูดถึงสาเหตุยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะฮัลโหลนะปิดเสียงโทรทัศน์นะฮะฮัลโหลคุณแดงปิดโทรทัศน์ฮะนะเพราะนั้นตอนนี้ไปหาโรงพยาบาลโรคจิตหรือจิตแพทย์ที่กาญจนบุรีใช่ไหมฮะไปที่นั่นก่อนเลยฮะพาไปทันทีนะฮะแล้วจำไว้เสมอคนโรคจิตนั้นจะไม่ที่รักษาไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อแพทย์ด้วยและเขาไม่เคยคิดว่าเขามีปัญหาเขาคิดแต่ว่าคุณไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาคิดอยู่โรคคนเดียวจำเป็นจะต้องพาไปให้ได้นะครับบอกว่าอย่างนั้นไปตรวจอย่างอื่นเราอย่าไปบอกว่าเป็นโรคจิตนะเขายิ่งจะโมโหนะฮะไปตรวจไอ้มะเร็งบ้างนะไปตรวจสมองหน่อยไปตรวจหัวใจหน่อยนะฮะแล้วก็แอบคุยกับหมอก่อนนะครับถ้าเขาส่วนใหญ่คนโรคจิตนั้นคือไม่มีคำว่าตระหนักรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคือจำไว้เสมอคนโรคจิตทุกคนไม่เคยรู้ตัวเป็นโรคจิตถ้ายังรู้ตัวเป็นโรคจิตก็ไม่เป็นโรคจิตนะครับเพราะนั้นเราต้องญาติคณะที่พาไปนะฮะถ้าปล่อยไว้นานจะเสียหายมากเลยอยู่คิดว่าสัตว์ร้ายไปแล้วก็อยู่ไปต่อยนะไปทำอะไรหรือว่าขวบไอ้องเล็บเนี่ยผมเคยเจอเยอะเลยนะกระจายออกเลยนะเจาะเขาไปเอาเข็มเจาะเข้า
ป็นร่างกายนะฮะเพราะคิดว่ามีสัตว์ร้ายอยู่นั้นต้องเอาออกมันออกนะต้องเอาจากหัวบ้างจากหูบ้างจากตาบ้างนะฮะควักตาเนี่ยต้องควรตัวเองนะจะเป็นเลือดไหลอันนี้ไม่ดีฮะในภาพยนตร์หลายเรื่องก็มีฉายพวกนี้เก็บเทียบมันก็เป็นโรคจิตก็คือมีเอลเลี่ยนอยู่ในตัวเนี่ยคือออกมาจากร่างออกมาจากร่างเนี่ยรีบพาไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยครับผมครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าพบที่คุณหมอโดยตรงได้ไหมครับถ้าเจอผมมันอยู่ไกลคือโรคจิตอย่างน้อยรักษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสมมติกินยานะฮะยาต้องประคองยาเนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็นปีเลยฮะคือตอนนี้มาเจอผมเนี่ยคนโรคจิตตอนนี้ถ้าไม่กินยานะครับผมเป็นนักจิตบำบัดคือรักษาผู้ที่เป็นปัญหาด้านจิตโดยไม่ใช้ยาแต่ถ้าโรคจิตแล้วจำเป็นต้องเจอยานะหรือกินยาก่อนนะครับแล้วกินยาแล้วพอดีขึ้นเริ่มรู้สึกอยากจะแก้ปัญหาจึงจะมาได้ผมเสียเปรียบนิดนึงคือถ้าคนไม่รู้ตัวมีปัญหาแก้ไม่ได้นะครับต้องเจ้าตัวอยากแก้แต่ที่คนโรคจิตส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตัวมีปัญหาไงฮะจึงต้องรีบพาไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วอาจจะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเลยนะฮะฉีดยากินยาให้มันอยู่ตัวก่อนเพราะคนโรคจิตบางทีต้องใช้ยาแรงแล้วทำให้เกิดการแพ้แล้วคนโรคจิตไม่ชอบมากเลยพอกินเข้าไปแล้วคิดลำไม่ออกนะฮะมันไม่ค่อยมีอารมณ์รู้สึกก็ไม่อยากกินจำไว้เสมอนะพอกินปุ๊บต้องให้กินต่อเนื่องนะฮะยาต้องคอยดูแลกินแล้วยิ่งถ้าไม่กินนะฮะจะยิ่งแรงขึ้นอีกที่คนโรคจิตรักษาไม่หายเลยก็เพราะกินหยุดเนี่ยครับนะครับเพราะนั้นต้องดูแลจะใส่ให้มากขึ้นนะครับครับตอนนี้50กว่าน่าจะมีความสุขแล้วนะแต่มันเกิดจากตอนประจำเดือนที่ว่าชอบไปบอกว่าเมนบทอีกนะคือระบบฮอร์โมนเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงและอายุมากขึ้นจิตใจที่เคยเก็บกดได้มันอ่อนแอลงนะก็จะมีประเภทที่ผมจะพูดต่อไปถ้าไม่ได้โทรมานะว่าตอนเด็กคือต้องมีนิสัยอย่างไรคือตอนนี้แก้สาเหตุละนะครับแต่ตอนนี้ต้องแก้ปลายเหตุก่อนครับครับมีอะไรทำไม่อื่นไหมฮะครับนะยึดพาโรงพยาบาลนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมคุณชมที่อยากโทรเข้ามาถามก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-934-9258-9นะฮะ934-9258-9ถ้าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นิดนึงก็จะบอกคุณชมนะครับว่าคนที่เป็นโรคจิตประสาทนั้นจะมีบุคลิกภาพ5แบบแรกผู้ชมลองพยายามนะฮะอย่าสอนลูกให้เป็นมีนิสัยแบบนี้แบบแรกที่เป็นโรคจิตง่ายสุดในยุคนี้ก็คือเรียกว่าบุคลิกภาพหรือนิสัยขี้ระแวงอันนี้เป็นโรคจิตง่ายสุดเลยคือลองคนลองระแวงแปลว่ามันไม่มีความอบอุ่นนะฮะบ้านไม่ไว้ใจทั้งคือตอนเด็กเนี่ยไม่ไว้คือไม่ไว้วางใจแม่คือไม่ได้อบกอดนะฮะหรือไม่วางใจพ่อกลัวว่าพ่อจะมาข่มขืนในเงี้ยสมมตินะหรือแม่จะมาทำร้ายนะหรือที่กลัวสุดคือกลัวพ่อแม่จะจากไปเลยเขาว่าขาด basic trust คือความไว้วางใจพื้นฐานแต่ตอนแรกอันนี้อันตรายนะฮะเดี๋ยวพูดต่อไปเป็นโรคจิตประสาทอันดับแรกเลยคือสอนให้ลูกระแวงสอนยังไงฮะระวังลูกออกไปข้างนอกเดี๋ยวมีโจรจะมาขโมยนะอย่าแต่งตัวงี้เดี๋ยวจะถูกข่มขืนระวังนะหากเป็นนอกก็จะกลัวถูกหลอกนะเขาจะโอ้ตอนนี้รู้เปล่าเธอรู้เปล่าตอนนี้เขาหลอกเงินเยอะนะเขาจะบอกโทรศัพท์มาจะลงทุนไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยนะอันนี้คือไปสอนแต่ละหลายจนทั้งเด็กเป็นโรคระแวงแบบรู้ตัวเชิญครับมีสายโทรเข้ามาขอจะทักครึ่งหลังฮะเชิญครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับอันลูกเวลาค่ะคุณหมอปฏิคันคืออันดูแลอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ค่ะค่ะชื่อแล้วก็ที่อาจารย์ค่ะครับค่ะคืออันจะถามว่าในกรณีที่ว่าคนแก่มีความกังวลเนี่ยกังวลว่าลูกไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องทำไงบ้างคะถ้ากังวลไม่ดูแลอยู่ในบุคลิกที่ว่าพึ่งพิงตัวไม่ได้ปิดเสียงทางโทรทัศน์นิดหนึ่งค่ะเสียงต้องไปจะไม่ฟังไม่รู้เรื่องนะอ๋อปิดแล้วนะฮะคือถ้าคนธรรมดาจะมีบ้างนะครับแต่ถ้าคนที่มีจิตใจอ่อนแอซึ่งบอกว่าเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่6ปีแรกหรือ7ปีแรกนะฮะแล้วอาการจะออกมาตอนอายุมากขึ้นนะครับเฉพาะหลังจากอายุ60ขึ้นไปนี่เขาบอกว่าเป็นวัยที่อะไรที่อ่อนแออยู่ภายในมันเก็บกดไม่อยู่นะมันก็จะเริ่มออกมานะฮะ
แต่บางคนอย่างที่เมื่อคู่นี้ที่สุภาพบุรุษที่โทรมาว่าญาติคือผู้หญิงเนี่ยตอนที่อ่อนแอลงนะฮะร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่นะฮะจิตใจก็ไอ้ที่มันเก็บกดไว้ก็จะออกมาเมื่อนั้นเพราะส่วนใหญ่จะมาเสียผู้เสียคนตอนอายุมากก็เพราะอาการที่เก็บกดไว้นั่นเองเพราะนั้นมีอะไรรีบมาโทรมาถามเรื่องเลี้ยงดูยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นการอยากให้ดูแลแต่ว่ากำลังเป็นโรคซึมเศร้านะฮะที่โดนพึ่งพิงนะฮะแล้วซึมเศร้ากลัวจะถูกทอดทิ้งกลัวว่าตายแล้วไม่เคยรู้อีกนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วกลัวว่าจะน้อยถ้าเชิงน้อยเอาน้อยใจอ่ะมาเลี้ยงดูมานานตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็มาพูดประชดประชันด้วยถ้าพูดประชดประชันยังดีนะฮะแต่รู้สึกว่าหงอยเหงาทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็จะบ่นแต่ว่าเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยตอนนี้พอแก่แล้วทำตัวไม่ได้นะตอนนี้ไม่ก็สนใจนี่ก็ไม่ทำให้นี่ก็ไม่ทำให้แต่ว่าอยู่ในภาวะที่กำลังจะเป็นโรคซึมเศร้านะฮะคือดูแลอย่างไรก็ไม่เคยคำว่าพอเพียงเพราะมันเป็นโรคแล้วโรคของผู้สูงอายุจะมีอันหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าต่อสู้ระหว่างต้องการยังช่วยตัวเองได้กับพึ่งพิงนะคล้ายๆพึ่งตัวเองได้กับพึ่งพิงเนี่ยก็ไม่ถกก็ถอยอันนี้ก็ไม่ให้ช่วยทำอันนี้ก็ไม่ให้ต้องช่วยไม่ให้ต้องทำเลยฉันทำเองฉันทำเองคนเดียวนะหรือเนี่ยฉันทำไม่ได้นั่นก็ทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ใครลูกหลานออกจากบ้านอย่างเงี้ยก็น่าห่วงเพราะนั้นในต่างประเทศเขาจึงดีให้ไปอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุไงเสียงอะไรเอ่ยฟังอยู่เปล่าค่ะฟังค่ะคือคนแก่อายุประมาณ89อ่ะค่ะแล้วเขาอันเป็นคนดูแลเขาเขาเป็นโรคพาร์กินสันน่ะจะเป็นโรคที่หน่อยเหงามากค่ะโอ้พาร์กินสันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฮะพาร์กินสันคือมันชักหรือเปล่าเหรอฮะมีชักด้วยหรือเปล่าอะไรนะคะมีชักไหมชักเลยประมาณเขาไม่มีค่ะไม่เคยชักตาบอะไม่ชักนะฮะแต่มือไม่สั่นนะสั่นค่ะสั่นพาร์กินสันมันจะเป็นสั่นๆนะคะครับมีแบบไม่สั่นก็มีนะฮะแบบสั่นส่วนใหญ่เป็นออกมาสั่นนะเพราะนั้น89ก็คือน่าเห็นใจเลยฮะเพราะมือไม้สั่นทำอะไรไม่ค่อยได้เดินบางทีก็ขาสั่นนะฮะแล้วก็ตัวสั่นหมดก็จำเป็นจะต้องให้มีถ้าเราพอมีฐานะนะฮะจ้างเขามีเยอะนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมเมื่อไม่นานนี้ผมยังไม่ได้เห็นนานเลยฮะจะมีเรียกว่าส่งคนที่ไม่ใช่เป็นพยาบาลนะไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลแต่เป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลทีนึงอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้เรียนจบมาแต่มาอบรมเลี้ยงดูมาดูแลผู้สูงอายุก็จ้างสักคนหนึ่งไปที่บ้านนะครับผมเองพยายามมุ่งมาต่อละจะสร้างศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์นะฮะจะให้ผู้สูงอายุมาอยู่ที่นี่จะได้ดูแลให้เลยนะแต่โอกาสอาจจะน้อยละเพราะถามไปทางมามันมีปัญหาจิตปัญหาถ้าคุณแก่ตายที่บ้านนะฮะจะหมอจะเป็นคนที่เป็นเทวดาแต่ถ้าคุณแก่มาที่ศูนย์นะฮะแล้วตายพบหมอเป็นถูกฟ้องทีเลยถ้าคุณแก่เป็นลูกหัวใจที่บ้านหมอเทวดานะแต่ถ้าอยู่ที่ศูนย์เพราะนั้นหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่อยากจะมีผู้พักให้กับผู้สูงอายุก็เพราะเนี่ยต้องมาคอยดูแลตลอดแต่จริงผมป้องกันจะป้องกันฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นนะฮะพาร์กินสันก็เอาสายเมื่อยาเด็ดขาดครับที่จะปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับอันนี้จำเป็นแล้วอายุ89ก็ต้องหาคนมาดูแลถ้าเราไม่เวลาดูแลเองนะครับค่ะนะเดี๋ยวจ้างคนงานที่เรียกว่าถูกๆหน่อยนะฮะตอนนี้อันเป็นคนดูแลอยู่อะค่ะแล้วก็ดูแลอยู่แล้วส่วนมากจะฟาร์มนอนอะไรเงี้ยจะกังวลนะคะกังวลนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงคุณยายจะนอนไม่ค่อยหลับกังวลค่ะคือ89แล้วเป็นปาร์กินสันคือปาร์กินสันจะยังนึกอะไรออกนะฮะยังจำอะไรได้แต่ว่าอาจจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้พูดได้อยู่ไหมฮะพูดได้เหรอฮะพูดได้ค่ะแต่ว่าพูดได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดอะค่ะฮะอาจจะมีชัดบ้างก็เพราะนั้นนอนไม่หลับจะไม่ได้เกี่ยวจากปาร์กินสันนะฮะนอนไม่หลับจะเกิดจากการที่เป็นโรคบุหรี่ภาพที่เรียกว่าเป็นคนพึ่งพิงแล้วก็คิดบ้างวิตกกังวลนะฮะค่ะมันก็อาจจะไม่เกี่ยวสมองเกี่ยวจิตใจก็ได้แต่ปลอบใจอย่าไปจริงจังนะฮะ
บนแล้วก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะฮะอย่าเอามาเข้าไปสู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นทำให้เราจะเครียดจัดใจทุกอย่างเลยไม่ต้องเอาใจทุกอย่างฮะเอาใจทุกอย่างก็ไม่พอเพียงนะทำได้ทำได้ไม่งั้นถ้าเจออัลไซเมอร์พ่อแม่อัลไซเมอร์เราจะบ้าตายเลยนะจะต้องมาถามเราถามแล้วทำอีกนะฮะปากินสันยังเบากว่าอัลไซเมอร์อีกแล้วถ้าปล่อยไว้นานก็จะเป็นอัลไซเมอร์ได้อีกสองอย่างรวมกันได้ยิ่งอันตรายแต่คุณยายยังไม่ท่านจะหลงลืมอะไรมากมายค่ะแต่ว่าเดินยังแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอาการเจ็บหลังนะคะเคยผ่าตัดหลังมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความกังวลนี่มีกังวลมากกลัวลูกไม่ทิ้งกลัวลูกไม่มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะจริงๆแล้วเสียดายตอนที่คุณผมจัดเรื่องโครงการเรื่องบริหารสมองนั่นแหละเข้านะฮะจะทำให้เขาไม่จากหนักเป็นเบาแต่ตอนช่วงนี้ไม่ได้จัดเพราะน้ำมันท่วมนะฮะเป็นเดือนกว่าว่าจัดตอนมกราฮะแต่ก็คิดว่าจะจัดเรื่องสะกดจิตนะครับอาจจะใช้สะกดจิตไปให้คุณใจมีความมั่นอกมั่นใจเชื่อใจมากขึ้นนะครับค่ะแต่ยังไงก็ต้องดูแลตลอดชีวิตนะฮะเราเป็นลูกนะคือท่านยังไงมีบุญคุณต่อเราตอนที่เราเป็นเด็กอยู่ก็แต่อย่าจริงจังฮะต้องยอมรับว่าคุณยายคนนี้เป็นโรคนะเป็นปากินสันแล้วก็โรคผู้สูงอายุนะครับแต่ห้ามทิ้งอยู่คนเดียวใช่ไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้เอาสายเมื่อทิ้งไม่ได้เลยนะฮะปากินสันก็ทิ้งไม่ได้เพราะอยู่ๆก็แค่ช่วยตัวเองไม่ได้ไงแล้วยิ่ง89ตาจะมองไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ความจำจะไม่ค่อยดีแล้วก็มีความร้อนใจเยอะเลยว่าเคยยิ่งตอนที่ยังไม่เป็นนะฮะเคยช่วยคุณเมื่อคนนี้เนี่ยก็อยากเอาคืนอยากให้คุณมาช่วยเราบ้างนะฮะค่ะค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะครับผมครับค่ะนะก็ช่วยได้ช่วยได้อย่าไปจริงจังมากช่วยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะไม่มีบุญคุณยิ่งใหญ่เท่ากับผู้เป็นแม่กับยายนะฮะกับพ่อแหละเพราะนะคะแล้วถ้าอย่างไรเราอาจจะติดต่อคุณหมอได้ไงอะคะเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะฮะแต่ผมยังไม่ตอบปัญหาทางโทรศัพท์นะถ้าจะไปเจอไปพบก็คือ089209,000 089-209,000 นะครับคือผมไม่ให้เลขาหรือที่โรงพยาบาลรับสายเพราะผมถือว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องการเรื่องเป็นส่วนตัวนะแต่ถ้าที่หมอคนอื่นทุกคนจะให้ทางโรงพยาบาลรับสายหมดฮะยกเว้นผมคนเดียวค่ะแล้วคุณหมออยู่โรงพยาบาลอะไรอะคะเอาไว้คุยกันทางโทรศัพท์ฮะเอกชนแบบนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคงต้องพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็กลับมาครึ่งหลังนะฮะซึ่งคงเหลือโทรอ้าวรับสายต่อแล้วไม่ต้องมีครึ่งหลังละเชิญเลยครับค่ะเชิญนะครับสวัสดีค่ะเชิญครับมันเหมือนว่าเดียวเนี่ยมันมีสองเดี๋ยวปิดโทรทัศน์อย่างฮะปิดแล้วค่ะครับเชิญครับเหมือนว่าคนเดียวแต่ว่ามีสองร่างไอ้ร่างเดียวมีสองคนก็เหมือนกันนะฮะตัวเองเลยฮะค่ะอายุเท่าไหร่น้องเอ๋ยคะน้องหัวหน้าผมฟังนิดนึงไหมจะทายอายุอายุ53ค่ะคือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวที่ไปเป็นประเทศลาวอะค่ะครับค่ะทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอกลับมาจากนั้นอ่ะเหมือนความรู้สึกมันเป็นแปลกๆมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะออกมาจากตัวเราค่ะเป็นตัวอะไรฮะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์มันเป็นน่าจะเป็นสัตว์บางทีก็เป็นแมลงบางทีก็เป็นใบไม้นะค่ะแล้วเอาจากร่างเราแล้วมันสองร่างสองคนเดียวมีสองวิญญาณหรอไม่แน่ใจฮะแล้วยังไงต่อให้มาออกมาแล้วทำไงล่ะออกมาก็เอาน้ำมนต์อะราดไปครับค่ะค่ะแต่ว่าตามตัวก็มีแผลนะคะครับที่เขาออกมานะคะมีแผลมีแผลนะคะครับมีแผลเป็นจุดเหมือนจุดเปิดออกมาค่ะครับผมค่ะแล้วจะพูดว่ายังไงดีแล้วก็พอเวลาที่เราแบบว่าได้กินเหม็นเลือดเราอ่ะก็จะมีอาการแปลกๆมันตัวอะไรมันออกมามันจะมากินเลือดหรืออะไรประมาณนั้น
อย่างเช่นถูกมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปกินเลือดที่ข้างนอกเลยฮะค่ะฮะนั่นทำไมไม่กินเลือดเราแหละอยู่ข้างในดีละก็นั่นสิคะไม่ติดต่อติดแล้วไงต่อฮะเชิญเนี่ยรู้สึกมีเสียงโทรศัพท์ดังๆโทรทัศน์ดังๆอยู่นะต้องดีโทรทัศน์นะฮะปิดโทรทัศน์นะฮะก็มีดังแล้วนี่คะโทรทัศน์ฮัลโหลได้ยินไหมคะครับเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วทีนี้มันมีแบบจะไม่เป็นยังไงดีก็ต้องฝันร้ายตลอดว่าเหมือนรู้ว่ามีคนมาชวนให้ไปอยู่แล้วก็บอกว่าหนีเข้ามาอะไรประมาณนั้นค่ะอยู่แล้วก็มันมีแบบว่าตอนที่ตัดประจักษ์ลาวอ่ะก็เหมือนกับว่ามีคนอ่ะจะมาลดน้ำมนต์ให้เราก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่เอาน้ำมนต์อ่ะมันไม่ใช่คนธรรมดาลดถ้าจะลดก็จะไปลดกับพระดีกว่าค่ะแล้วเขาก็ไปเทียบไปบอกใครแต่ใครว่าให้ดูนะจะทำให้บ้ามันจะทำให้บ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราคิดมากหรือเปล่าคะแบบเนี้ยอันนี้เป็นมากี่ปีแล้วนะฮะปีเดียวปีเดียวนะค่ะคนละคนกับที่เมื่อกี้สุภาพบุรุษโทรมาป่ะคนละคนค่ะครับเป็นเรื่องเดียวกันยังไงผมว่าเสียงโทรทัศน์ยังดังอยู่นะต้องปิดนะฮะไม่ได้ปิดโทรทัศน์ใช่ปิดโทรทัศน์ใช่ไหมคะครับปิดเสียงฮะปิดเสียงไม่ต้องปิดภาพปิดเสียงก็ได้ปิดแล้วครับผมเชิญครับค่ะมีลูกเหรอฮะมีค่ะฮะแล้วยังไงฮะตกลงมันไปหาหมออะไรบ้างยังหมอเนี่ยยังไม่เคยไปหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนชอบไปดูแบบว่าหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะมันเราวิตกกังวลจากคนนั้นที่เขาจะทำเราหรือเปล่าค่ะวิตกกังวลกับใครฮะเขาคนนั้นก็ที่คนที่เคยแต่ว่าทำให้บ้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วดูถูกเขาไม่ยอมอาบน้ำมนต์อันนี้เริ่มต้นมาจากลาวหรือเริ่มต้นหลังฮะอันนี้คือมันมีอาการไม่ใช่เหรอฮะจึงมีคนขอไปลดน้ำมนต์ค่ะไปลาวมาก่อนแล้วก็ไปเจอสิ่งแปลกแล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาอาบน้ำมนต์ให้แล้วบอกอุ้ยไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ชอบให้คนธรรมดาให้ไม่เอาจะต้องถ้าจะลดน้ำมนต์ไปลดกับพระดีกว่าค่ะอ๋อตอนที่เขาไปพูดกับใครกับใครตอนที่ยังมีอาการคือเขาจะลดน้ำมนต์ให้แล้วค่ะแล้วคนที่ลดน้ำมนต์คืออะไรฮะเป็นหมอดูหรือเป็นพระหมอดูค่ะแล้วอยู่สองสองหรือเปล่าฮะใช่แล้วทำไมจะไปอยู่ที่ไปหาคุณที่ประเทศลาวนะฮะไปเที่ยวค่ะนั่นสิแล้วทำไมไปจึงไปอยู่สองสองกับคนคนนี้ล่ะไม่ใช่คือว่าเราคนนั้นเราคือเรากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเราก็คือเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะก็สิคำเมื่อกี้ได้บอกว่ากลับมาแล้วใช่ไหมเขาจึงให้ไปลดน้ำมนต์ค่ะแต่ตอนที่ไปลาวเนี่ยเจออะไรแปลกๆคือเจออะไรฮะเจอผีค่ะผีลาวเลยฮะค่ะหน้าตาเป็นไงเอ่ยไม่ได้ไปเจอกับก็เห็นเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะผู้หญิงเป็นผีเป็นสวยแล้วสวยนี่จะเป็นผีได้ไงล่ะฮะเห็นกับตัวเองเลยฮะค่ะแล้วไงฮะเขาทำอะไรเราเหรอฮะไม่ทำค่ะเขาก็บอกให้เราเดินตามเขาไปแล้วก็เดินตามไปแต่ตอนนั้นน่ะแฟนอ่ะก็บอกว่าอ้าวเขาก็หาแล้วก็หาว่าเนี่ยวิ่งหนีเขาจริงๆไม่ได้วิ่งจริงๆก็เดินไปเฉยๆตามไปที่สามีเลยฮะค่ะบอกว่าวิ่งหนีเขาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าไปยืนอยู่ตรงไอ้เป็นปราสาทโรงแรมไม่ใช่ตอนนี้สามีฟังอยู่ด้วยเปล่าค่ะอะไรนะสามีฟังอยู่ด้วยเปล่าครับฟังค่ะเป็นปราสาทพาเลทใช่
แล้วทีนี้เราก็ไปยืนตรงระเบียงอะค่ะเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆอะที่อยู่ที่บอกเขาอะบอกไม่ใช่อะมากับเพื่อนเพื่อนอะให้เรานั่งอยู่ในห้องนอนห้องอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เขาก็เอาของสวยๆงามๆพวกเพชรพลอยอะไรเงี้ยเขาบอกเลือกไปสิจะให้แต่นี้เราอะก็เหมือนว่าไม่ถูกใจสักชิ้นเดียวทีนี้แฟนอะก็เดินมาเขาก็กระชากมือก็บอกว่าทำอะไรวะเฮ้ยไปกระชากมือทำไมนี่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะเขาบอกว่าเพื่อนบ้าเพื่อนนอยกันเขาก็ลงมาจากลิฟต์นะคะอ้าวแล้วตกลงคนนั้นเป็นเพื่อนหรือเปล่าคนนั้นไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าแฟนอะบอกว่ายืนอยู่ที่ตรงระเบียงที่มันเป็นหักลงไปอะระเบียงหักถ้าหากว่าตกลงไปก็คือเราก็ตายอะค่ะแต่ว่าไม่มีคนเลยฮะไม่มีแต่คุณเห็นไตกระเขาอ่านี่คือมันจะแค่เคียงวัฒนธรรมนะฮะคือเห็นผีแล้วก็เชื่อเรื่องผีเรื่องเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลดน้ำมนต์โอ้ไม่ค่ะแต่ไม่ได้ลดน้ำมนต์ที่คนกลับมาเนี่ยมีคนแนะนำให้ไปลดน้ำมนต์นะครับโดยลืมไปว่าจริงคุณเป็นโรคแล้วลดน้ำมนต์ยังไงก็ไม่หายเขาจึงมองไปว่าทำที่คิดว่าแค่มือกับผีเข้าหรืออะไรเงี้ยนะก็ลดน้ำมนต์ก็จะหายนะฮะแต่วิสัยทัศน์สมัยใหม่คือไม่ต่างกันนะพวกเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนะครับก็เชื่องั้นคือพูดอย่างพูดอย่างตรงๆนะฮะว่าขณะนี้คุณเป็นโรคจิตอยู่แล้วครับนะคุณต้องรีบไปรักษาเลยนะเพราะนั้นสามีคือที่อันนั้นที่คุณกำลังมองเห็นว่ากำลังมีสวยเสียงามแล้วก็เป็นเห็นผีผู้หญิงเนี่ยคือประสาทหลอนคือมีภาพหลอนนะฮะเขาว่า visual hallucinationเดี๋ยวที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็ออกมาอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเมื่อคนเราช่วงมีเราออกจากร่างอันนี้ไม่ได้มีคนสองร่างหรือร่างสองคนนะฮะถ้าร่างสองคนคนสองร่างก็ split personality ยังมีสติรู้สึกรู้ตัวอยู่แต่ก่อนที่เปลี่ยนเป็นร่างหนึ่งจะไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่คุณรู้ตัวอยู่รู้ตัวตลอดเวลาค่ะนั่นสิฮะคือขณะที่คุณเป็นโรคจิตแล้วไงรีบไปหาหมอเลยครับสามีฟังอยู่ช่วยพาไปเลยนะฮะคุณโรคจิตต้องคุณวิเคราะห์ได้เผลอๆนะว่าคุณมีปัญหากับสามีอย่างมากคุณไม่อาจจะไม่ได้รักสามีเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็อย่าพูดให้บ้านแตกนะแต่คุณต้องยอมรับข้อนี้นะฮะว่าเขาผิดพลาดตรงไหนหรือทำไมจึงไม่รักที่คุณหนีข้างบนเนี่ยมันภาพหลอนทำให้คุณต้องหนีนะฮะแล้วก็คุณไม่เห็นสามีอยู่นั้นแล้วสามีพยายามช่วยคุณต้องมองไม่เห็นนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณจะฆ่าตัวตายหรือรู้ตัวเรียกไปหาแพทย์เลยครับไม่อะค่ะความคิดฆ่าตัวตายไม่เคยมีอยู่ในสมองอะไรนะฮะความคิดฆ่าตัวตายไม่เคยมีอยู่ในหัวสมองเลยค่ะอันนี้คือไม่รู้ตัวไงถ้ารู้ตัวตอนนี้ก็ไม่รู้ก็จะแก้ไขแล้วไงคือมีเยอะแยะที่ฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัวนะฮะอยู่ๆเนี่ยเข้าไปผูกคอตายโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกคุณจะฆ่าตัวตายนะแต่คุณกำลังเป็นโรคจิตโรคจิตคือไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองกำลังเป็นโรคอะไรอย่างเช่นเห็นวีคนเอาของสวยๆงามเนี่ยที่ตั้งอยู่ตอนนี้คุณยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแล้วพูดกันแบบไม่ปฏิปต่อนะฮะรีบไปหาหมอเลยครับหรือยังไงจะให้ผมตรวจอีกทีนะฮะอาคารหน้าจะตรวจโทรมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะผมจะตรวจในสภาพจิตให้ทางโทรทัศน์เลยนะฮะแต่ตอนนี้เวลามีสายนึงรออยู่นะครับตอนนี้คุณพยายามอย่างยิ่งไปหาจิตแพทย์ที่ใกล้เคียงบ้านคุณนะฮะแล้วไปเล่าเขาฟังว่าใช่หรือเปล่านะฮะแล้วบริษัทนั้นรีบโทรเข้ามาเลยนะผมจะตรวจสอบจิตให้รู้และให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ต้องการตรวจว่าโรคจิตมันมีอาการอย่างไรตอบคำถามนี้จะตอบอย่างไรนะพอบอกให้มองอะไรจะมองเห็นภาพอะไรเงี้ยโดยทางตัวท่านนี่เลยฮะสดสดมองเห็นภาพอะไรนั่นหรอคะไม่ใช่เลยตอนตรวจสอบจิตฮะเอาคุณพูดกับสามีฟังอยู่ป่ะครับขอเสียงหน่อยฟังค่ะเขาก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะขอฟังขอคุยด้วยฮะเขาจะคุยด้วยครับครับได้
ฟังผมตอบปัญหาของพยาคุณอย่างครับครับครับพยาคุณตอนนี้เป็นโรคจิตอยู่นะฮะครับคุณต้องพาคุณคิดว่าเป็นไหมฮะเขาปกติไหมคือผมเคยบอกว่าไปให้หมอเขาดูหน่อยไหมให้ตรวจหน่อยไหมทีนี้บังเอิญว่าในเขตที่จังหวัดที่อยู่เนี่ยมีหมอเดียวแหละที่รับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอยู่จังหวัดอะไรฮะมันจะข้อมูลมันจะออกมาข้างนอกจังหวัดอะไรครับเปิดเผยจังหวัดอะไรครับกาญจนบุรีครับเอ๊ะก็เมื่อกี้ใกล้เคียงกาญจนบุรีนี่นะครับก็คือจริงแล้วคนที่เป็นแพทย์ต้องมีจรรยาบรรณฮะอย่าไประแวงตรงนี้ฮะต้องเอาภรรยาให้คุณคิดว่าภรรยาคุณปกติไหมช่วงหลังเนี่ยผมดูว่าเขาอารมณ์ค่อนข้างจะแปรเปลี่ยนค่อนข้างเร็วครับจะติดออกวุ่นวายเวลาไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ผู้พีสมัยดั้งเดิมก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับตอนนี้แต่ว่าจะแรงขึ้นแรงขึ้นตอนดียังไงก็คือมองเป็นได้ไปหมดตอนที่ภรรยาเล่าว่าเขากำลังเลือกของอยู่แล้วคุณเห็นนะฮะแต่ไม่มีคนเลยนะวันนั้นบังเอิญว่าผมไปขึ้นไปบนโรงแรมจำปาสักทะเลไปกันประมาณ10คนครับก็ต่างคนก็ต่างดูวิวเพราะกลางคืนสวยงามในเขตเราก็ต่างคนต่างมองไปข้างนอกกันหันกลับมาปรากฏว่าแฟนหายผมก็เอ๊ะเขาไปไหนถามใครก็ไม่เห็นผมก็เดินลงที่ชั้นบนชั้น6ผมเดินลงไปชั้น5ไปมองหาบริเวณชั้น5ก็ไม่มีผมก็เลยคิดว่ามันคงจะมีบันไดขึ้นทางอื่นหรือเปล่าขึ้นไปข้างบนอีกก็ไม่มีทุกคนตกใจก็ลงรีบกันหมดเหลือแต่ผมคนเดียวก็พยายามวิ่งหาอยู่ก็ไปเจอมุกอาคารของโรงแรมอีกซีกนึงของอาคารจะมีเป็นมุกข้างโรงแรมติดต่อกันข้างๆมันมีทางเดินวิ่งลงไปแต่ผมมองตอนนั้นมองไปข้างล่างคือชั้นที่3ปกติแฟนผมเป็นคนขี้กลัวคือเห็นมืดไปแล้วเขาจะกลัวโอเคเร็วนิดนึงฮะเวลาหมดแล้วแล้วเขากำลังทำเขากำลังคุยกับคนอยู่เลยฮะครับโอเคอันนี้ก็คือโรคจิตแล้วฮะคือวันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้มีแต่คนโทรเข้ามาเป็นโรคจิตหมดเลยคือเมื่อไรจริงจำวันฮะคนปกติสังเกตว่าคนที่เราใกล้ชิดด้วยนะฮะมีอาการปกติมักจะเป็นโรคจิตไปแล้วฮะคือคนรู้จักแต่ไม่รู้นะฮะยังไงตอนนี้เวลาหมดแล้ววันอังคารเป็นวันแรกให้โทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ผมแนะนำอยากให้ไปหาจิตแพทย์นะฮะไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาจะเปิดเผยนะอันนี้ยิ่งทำให้ยิ่งเสียใหญ่เขาไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยให้ใครฟังใดๆนะครับนะยังไงวันอังคารถ้าไม่แน่ใจโทรเข้ามาได้ที่จดไว้นะ02-934-9258-9นะฮะเพื่อตรวจสอบจิตว่าเป็นโรคอะไรให้จากทางโทรทัศน์สดๆเลยให้ถูกกันเนิ่นๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับครับขอให้ดูแลสภาพของภรรยาให้ดีนะครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีเวลาเขาหมดแล้วนะยังไงผู้ชมผมจะมาที่นี่นะฮะวันอังคารพุธแต่ดร.จิตตาจะมาวันจันทร์เธอก็เป็นนักสุขภาพจิตนะอย่างเก่งที่สุดในเมืองไทยเหมือนกันก็โทรเข้ามาได้แต่เนิ่นๆเลยนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับนะจะไปจดไว้นะ02-934-9258วันนี้หมดเวลาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพชีวิตดีสุขภาพจิตดีดูแลรักตัวเองแล้วก็สุขภาพจิตดีๆอยู่กับคนที่ดีๆด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ